สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าวก็จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับต้นมะลิน้ํานะคะเราก็มีการถ่ายคลิปมาหลายคลิปเหมือนกันต้นมะลิน้ําช่วงนี้ก็ใกล้วันแม่แห่งชาติแล้วนะคะ12สิงหาเรายังไม่มีต้นไม้อะไรให้แม่ก็นี่เลยค่ะมะลิน้ําค่ะมะลิน้ํานี่ค่ะเป็นไม้ที่มีความสวยงามแล้วก็สามารถเลี้ยงในกระถางโดยใช้น้ําวิธีการเลี้ยงก็คือการเลี้ยงเหมือนบัวนั่นเองนะคะก็คือน้ําคุกคิกมะลิน้ำอันนี้เป็นดอกเล็กนะคะก็มีความสวยงามอย่างที่เห็นค่ะนี่นะคะเขาก็เป็นช่อยาวแบบนี้ค่ะด้านบนก็จะบานทีหลังนะคะส่วนด้านล่างเขาก็จะบานก่อนเมื่อบานหลายวันเขาก็จะมีสีอมชมพูแบบนี้นะคะถ้าเพิ่งบานก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ก็เป็นมะลิน้ำที่น่ารักนะคะปลูกประดับบ้านแล้วก็ที่สำคัญก็คือการดูแลก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากก็คือใช้ดินนะคะแล้วก็ปลูกด้วยแหน่นั่นเองค่ะอันนี้เป็นมะลิน้ำพันดอกเล็กนะคะใบของเขาก็จะเป็นแฉกอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมมะลิน้ำดอกใหญ่กันค่ะอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์มะลิน้ำดอกใหญ่นะคะลักษณะใบก็จะไม่เหมือนกันนะคะบางคนบอกว่าใบเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะอันนี้เป็นพันธุ์มะลิน้ำดอกใหญ่นะคะใบของเขาจะเป็นอ้วนๆแบบนี้นะคะต้องมีปลายแหลมดอกของเขาก็จะลักษณะนี้เลยค่ะจะมีไส้สีเขียวๆตรงกลางแบบนี้นะคะส่วนด้านบนก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะกลีบของเขาเป็นสีขาวด้านในก็จะเป็นสีเขียวๆแข็งๆแบบนี้นะคะก็เป็นมะลิน้ำดอกใหญ่การเลี้ยงดูก็เหมือนกันค่ะอย่างแตงโมก็คือปลูกน้ำคุกคิกนะคะแล้วก็ใส่แหน่ลงไปแหน่ถ้าหนามากเกินนะคะเราก็ซ้อนออกอันนี้หนึ่งกระถางแล้วก็ปลูกทั้งสองแบบเลยค่ะทั้งมะลิน้ำดอกเล็กแล้วก็มะลิน้ำดอกใหญ่นะคะปลูกคู่กันถ้าผู้ชมคนไหนสนใจปลูกไปเลี้ยงนะคะนำไปเลี้ยงดูก็สอบถามมาได้ไม่แพงค่ะต้นละ50บาทแตงโมขายทุกๆเลยค่ะก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ